สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนนุ่งเลิศนะครับวันนี้เข้ามาปลูกทุเรียนอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับก็ปลูกไปเกือบครึ่งแล้วนะครับก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอยากถ่ายภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับคือเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคในการปลูกแล้วก็วิธีการปลูกให้ดูนะครับนี่เลยต้นนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมปลูกให้ดูเพราะว่าหลายท่านเนี่ยสอบถามมาเนาะว่าปลูกยังไงนะครับปลูกให้ดูหน่อยเดี๋ยวผมจะก่อนจะปลูกเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าการเตรียมดินแปลงนี้ให้ฟังก่อนคร่าวๆนะครับก็คือแปลงนี้ยกเป็นลูกฟูกเป็นแถวนะครับมองผ่านหน้ากล้องเห็นเลยนะครับเป็นแถวยกดินขึ้นไว้ให้หญ้าขึ้นนะครับปล่อยไว้ให้หญ้าขึ้นอย่างที่เห็นนะครับหญ้าขึ้นเต็มเลยนะครับก็คือเอารถไถเนี่ยขึ้นมายกโคกไว้แบบนี้นะครับยกเป็นแถวไว้แล้วก็ปล่อยให้หญ้าขึ้นนะครับพอหญ้าขึ้นเสร็จแล้ววันพืชมงคลนะครับวันนี้เลยก็เป็นฤกษ์งามยามดีนะครับที่จะลงปลูกต้นไม้ว่าเจ้าของสวนก็ถือเอาฤกษ์เอาชัยนะครับเนี่ยเดี๋ยวพามาดูต้นพันธุ์ก่อนเลยต้นพันธุ์ที่สวนใช้จะใช้เป็นต้นพันธุ์เล็กนะครับต้นเล็กนี่ครับอายุไม่ข้ามปีนะครับประมาณนี้นะครับถุงเล็กๆอย่างนี้ถุงประมาณเบอร์8เบอร์9นะครับไซต้นพันธุ์สูงประมาณ 30-50 เซนนะครับประมาณไม้บรรทัดกว่าถ้าเกิดยืนเทียบก็อยู่ประมาณหัวเข่านะครับรวมถุงด้วยนะครับรวมถุงด้วยประมาณหัวเข่ายอดก็กำลังแทงเลยนะครับกำลังออกเลยก็ต้นพันธุ์ส่วนมากที่ใช้ก็คือยอดแบบเริ่มแทงแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวปลูกให้ดูเลยแล้วก็เดี๋ยวเล่าตอบคำถามไปด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนสอบถามมานะครับเรื่องการปลูกทุเรียนนี่แหละเดี๋ยวฝากวันนี้มีมือกล้องมานะครับมาเดี๋ยวเริ่มเลยตรงนี้ก็ยกขึ้นสูงหน่อยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เรามาร์กไว้ที่เราจะปลูกนะครับจุดเสาออกก่อนกล้องมาตรงนี้หน่อยให้เห็นหน่อยเร็วตรงนี้ก็ขุดหลุมลงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเรายกโคกขึ้นแล้วนะครับยกโคกขึ้นแล้วเราไม่ได้ปลูกเสมอพื้นดินแล้วนะครับขุดลงเล็กน้อยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราปลูกเสมอพื้นดินเนี่ยเราก็เอาต้นเนี่ยตั้งไว้เลยนะครับตั้งไว้แล้วก็โกยดินถมเข้ามานะครับแต่เนี่ยคือเรายกโคกขึ้นเราก็ต้องขุดลงหน่อยนึงนะครับขุดแล้วก็ดูลงไม้นิดหน่อยนะครับก็เปิดตูดดูระบบรากนะครับวิธีเปิดต้องระวังนิดนึงอย่าให้ถุงมันแตกนะครับนี่ก็เอานอนลงตรงนี้เลยนะครับเปิดตูดก่อนนะครับด้านข้างอย่าพึ่งเปิดตูดอย่างนี้ออกก่อนยืนบังแสงมาทางนี้เดี๋ยวให้ดูเลยนี่ครับรากก็จะขดไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นที่ไม่ข้ามปีเนาะเสร็จแล้วก็กรรไกรครับตัดออกสักหน่อยนึงอย่างนี้นะครับเคลียร์ดูนี่ครับพอนะครับระบบรากก็ไม่ได้ขดเยอะนะแต่เวลาเราเขี่ยดินออกเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับตัดออกเลยนะครับที่มันขดๆเนี่ยเวลาเราเขี่ยระบบรากดูดีๆมันจะเป็นหลุมตรงกลางนะครับก็เอาดินโปะแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งเลยนะครับประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเปิดด้านข้างได้นะครับแต่กลางเสร็จแล้วก็เอาดินหลบเลยกดลงสักหน่อยนึงนะครับตรงนี้กดลงสักหน่อยนึงเพื่อกันล้มกันดินหลวมนะครับเสร็จแล้วก็กล้องมาดูใกล้ๆมาดูดินนี่ครับดูดิน
นี่คือรากหญ้านะครับเป็นอินทรีย์วัตถุชั้นดีเลยโล่งมากดินเป็นดินเป็นดินลูกรังนะครับดินลูกรังปนดินเหนียวเล็กน้อยนะครับปนดินร่วนดินอย่างเงี้ยดีนะครับเหยียบลงสักหน่อยนึงนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดินเนี่ยไม่ต้องให้มันผมตรงโคนนะเดี๋ยวกล้องเข้ามาอีกหน่อยนึงเราเขี่ยดูตรงโคนได้ถ้าเกิดใส่แกลบเยอะเกินไปเนี่ยเราก็เขี่ยออกได้นะครับให้รากอากาศมันโผล่เพราะว่าเราปลูกตอนหน้าฝนนะครับปลูกตอนหน้าฝนรากเขาต้องลอยนะครับเพื่อที่จะขึ้นมาเอาอากาศนะครับเรียบร้อยนะครับขอยืมกล้องหน่อยนี่ครับเรียบร้อยนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับมันก็มีหลายท่านที่ถามโน้ว่าปลูกต้นเดียวมันจะได้กินลูกไหมปลูกต้นเดียวก็ได้กินลูกนะครับได้กินลูกเพราะว่าในทุเรียนเนี่ยมันเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศนะครับก็คือในหนึ่งดอกมีทั้งตัวผู้ตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันนะครับอยู่ในช่อเดียวกันปลูกต้นเดียวก็ได้กินนะครับซึ่งหลายๆท่านบอกว่าปลูกต้นเดียวไม่ได้กินไม่ใช่นะครับปลูกต้นเดียวก็ได้กินเพราะว่าทุเรียนในดอกของเขาเนี่ยมันจะเป็นดอกที่แบบสมบูรณ์เพศนะครับก็คือมีทั้งตัวผู้ตัวเมียผสมเกสรอยู่ด้วยกันนะครับปลูกต้นเดียวก็ได้กินไม่จำเป็นต้องปลูกเป็นคู่ไม่จำเป็นต้องปลูกเป็นกลุ่มนะครับปลูกเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดฝนไม่ตกหรือดินเปียกก็ควรรดน้ำตามสัก10นาทีนะครับ 5-10 นาทีรดไปเลยนะครับไอ้ที่สวนนี้เป็นหัวสปริงเกอร์ใหญ่แบบนี้นะครับก็จะรดน้ำตามประมาณ10นาทีนะครับ10นาทีเพื่อป้องกันดินแห้งนะครับถ้าเกิดดินข้างนอกแห้งเนี่ยมันจะดูดน้ำในถุงนะครับดูดน้ำในถุงเพาะชำเราเนี่ยในถุงต้นพันธุ์เนี่ยออกนะครับพอดูดออกไปแล้วมันจะเกิดอาการขาดน้ำใบก็จะเหลืองนะครับเดี๋ยวทำดูต้นพันธุ์ที่สวนไม่ได้ใช้ต้นพันธุ์ต้นใหญ่เลยนะครับดูแต่ละต้นนะครับก็ประมาณนี้นะแต่ใบสวยนะครับใบสวยมากเลยนี่ก็เป็นต้นที่อายุไม่เกินปีนะครับสี่ต้นเนี่ยใสๆเลยนะครับใสๆเลยต้นที่เป็นเมล็ดเหลี่ยมยังไม่ได้ลบเลยนะครับเห็นไหมยังเป็นเหลี่ยมอยู่เลยต้นพันธุ์ก็คืออายุไม่เยอะนะครับเห็นไหมดูแต่ละต้นเนี่ยครับไม่ได้ต้นใหญ่เลยนะต้นเล็กๆอย่างนี้แหละที่ผมปลูกที่สวนก็เหมือนกันใช้ต้นประมาณนี้นะครับใช้ต้นประมาณนี้ปลูกเนี่ยดูการเดินยอดของเขาก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับในการปลูกส่วนการดูแลนั้นเดี๋ยวเราตามกันในวิดีโอต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็พามาดูการปลูกนะครับนี่ส่วนที่ปลูกแล้วนะครับก็ต้นประมาณนี้เป็นกิ่งข้างกิ่งกระโดงนะครับประปนกันไปขาวๆนี่คือดูโลไม้นะครับเผื่อหลายๆท่านถามดูโลไม้โรยไว้กันเชื้อลงเชื้อราก็ได้ปรับสภาพดินได้ด้วยนะครับระบบน้ำเรียบร้อยนะครับแปลงนี้เทสระบบน้ำไปแล้วโอเคมากนะแล้วก็จะถามอีกว่าปลูกนานขนาดไหนถึงใส่ปุ๋ยได้ก็ประมาณ1เดือนนะครับประมาณ1เดือนเราก็เริ่มใส่ปุ๋ยได้ต้นไหนที่ยอดมันแทงยาวๆเราก็หาไม้มาค้ำไว้หน่อยนะครับมัดหลวมๆเนี่ยมัดแบบนี้นะครับหลวมๆแบบนี้แล้วก็มันจะมีต้นพันธุ์บางต้นนะครับที่เวลาเขาถมแกลบตรงโคนเนี่ยเขาถมเยอะเกินไปเราสามารถเขี่ยออกได้นะเขี่ยให้ถึงรากอากาศเลยก็ได้เนี่ยอย่างเช่นต้นนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยถมแกลบเยอะเกินไปนี่เราก็เขี่ยออกได้เลยนี่รากเขาก็จะลอยขึ้นมา
ผิวดินเร็วนะครับเห็นไหมโอ้โหลึกมากนี่นี่ครับนี่คือถมลึกเกินไปนะครับน่าเรียบร้อยนะครับนี่เลยง่ายๆแบบนี้นะครับในการปลูกไม่ได้ยุ่งยากนะครับมันจะไปยุ่งยากตอนที่เราดูแลนู่นแหละนะครับเก็บเพี้ยเก็บแมลงใส่ปุ๋ยใส่ยานะครับบางคนก็รีบร้อนเกินไปทำให้เกิดอาการนะพูดง่ายๆก็คืออาจจะน็อกนะครับก็คือเยอะเกินไปนั่นเองใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปฉีดปุ๋ยทางใบบ่อยเกินไปฉีดยาบ่อยเกินไปทำให้ใบเขากรอบนะครับโอเคครับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับในเรื่องของการดูแลแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็พามาดูการปลูกแล้วก็ดูแปลงรอบๆนะครับเพื่อเป็นการเปิดสวนนะครับแปลงนี้เปิดสวนเลยเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆเลยแปลงนี้อัปเดตตั้งแต่วันที่ปลูกเลยนะครับวันที่ปลูกวันนี้เลยคือวันพืชมงคลนะครับก็จะได้ไม่ต้องถามกันว่าทุเรียนแปลงนี้กี่เดือนนะครับเอาจำง่ายๆเลยปลูกวันพืชมงคลนะครับเดี๋ยวคอยดูการเปลี่ยนแปลงนะครับเตรียมดินไว้จนดินเย็นนะครับไถดินขึ้นมาจนหญ้าขึ้นอย่างที่เห็นนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วก็ที่โคนนี้ตัวนี้ดินดีมากนะครับไม่ได้ปรุงดินเลยไม่ได้ใส่อะไรทั้งสิ้นนะครับดินเดิมๆเลยนะครับนี่คือดินเดิมๆของสวนนี้เลยสวยมากนะครับเห็นไหมเป็นดินร่วนมีลูกรังผสมแล้วก็เศษอินทรีย์วัตถุเพียบเลยนะครับรากลงรากหญ้าเต็มเลยนะครับอย่างเงี้ยน้ำจะซึมผ่านได้ดีนะครับซึมผ่านได้ดีเวลาให้น้ำแป๊บเดียวก็ซึมลงไปนะครับพาปุ๋ยพาอะไรลงไปได้เร็วตอบสนองเร็วนะครับแล้วก็แห้งไวไม่แฉะนานนะครับนี่คือคุณสมบัติของดินที่ทุเรียนชอบนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับกดติดตามไว้เดี๋ยวมีอีกแปลงหนึ่งที่เป็นโคกกลมนะครับอีกแปลงหนึ่งที่โคกกลมเดี๋ยวจะเข้าไปปลูกให้เร็วๆนี้นะครับไม่กี่วันรอติดตามไว้ส่วนแปลงนี้เป็นแบบลูกฟูกนะครับเดี๋ยวรอดูว่า2แปลงจะเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเหมือนกันนะครับเหมือนกันอยู่ที่สภาพดินนะครับอยู่ที่สภาพดินแล้วก็พื้นที่ของแปลงเราควรทำเป็นโคกกลมหรือเป็นลูกฟูกก็แล้วแต่ความชอบอีกนะครับส่วนเจ้าของสวนนี้ชอบแบบแถวแบบนี้นะครับอีกสวนหนึ่งชอบแบบกลมๆนะครับโอเคครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ